เรื่องที่วันนี้ตูนเห็นในกลุ่มแม่ๆนะคะแตกตื่นกันใหญ่เลยเขาบอกเรื่องใหญ่มากเลยนะเรื่องนี้แผร์เพิ์จะขึ้นราคาจริงเหรอแล้วในเศรษฐกิจภาวะแบบนี้แม่ๆทำใจไม่ได้เลยแล้วแบบคือแพร์เพิรมมันแพง อานที่พูดกันตามตรงปรากฏว่าตอนแรกจะขึ้นจริงค่ะแต่กรมการค้าภายในโชว์ฝีมือเจรจา,าแล้วไม่ขึ้นแถมจะมีงานจัดเซลล์อีกต่างหาก oh. ท่านอธิบดีกรมการค้าภายในคุณวัฒนศักดิ์เสือเอี่ยมค่ะบอกว่าได้หารือกับผู้ผลิตและจำหน่ายผ้าอ้อมเด็กและผู้ใหญ่เจดรายใหญ่เรียบร้อยแล้ว ทั้ง7รายก็ยอมรับเลยว่าใช่ๆจะขึ้นจริงๆเหตุผลมาจากต้นทุนการผลิตมันสูงขึ้นโดยเฉพาะค่าไฟกับค่าแรงก็มีความจําเป็นจะต้องปรับขึ้นราคาขายปลีกแต่ว่าทางกรมการค้าภายในก็บอกว่าก็อธิบายถึงความเดือดร้อนของประชาชนไปก็กล่อมผู้ผลิตทั้ง7รายขอความร่วมมือให้ตรึงราคาออกไปก่อนที่สุดโผู้ผลิตยอมหมดเลยนะพี่่ทุกรายเลยค่ะยอมตรึงราคาไว้เท่าเดิม แต่พอคุยกับกรมการค้าภายในปุ๊บเห็นบอกว่าทันทีเลยนะออกจากห้องประชุมรีบโทรศัพท์กันใหญ่เลยค่ะรีบแจ้งด่วนไปยังห้างสรรพสินค้าและบรรดาร้านค้าว่าอย่าเพิ่งขึ้นนะเพราะก่อนหน้านี้แจ้งไปแล้วว่าต้นเดือนมีนาคมขึ้นเลยก็เลยต้องรีบแจ้งกันด่วนเลยนะคะสรุปก็คือไม่ขึ้น พร้อมกันนี้ผู้ผลิตทั้ง7รายยังจะจัดสรรผ้าอ้อมหรือว่าแพมเพิสทั้งของเด็กและผู้ใหญ่นําไปจําหน่ายในโครงการของกระทรวงพาณิชย์เขาค่ะที่เขาจะมีงานลดโชว์ค่ะพาณิชย์ลดราคาแกนเซลทั่วทั่วไทยหมุนเวียนไปยังจังหวัดต่างๆชุมชนต่างๆในเดือนมีนาคมแล้วก็ขายผ่านรถโมบายด้วยค่ะสาเหตุหลักเนี่ยกรมการค้าภายในบอกว่าคือต้องพยายามกล่อมให้เขาอย่าพึ่งขึ้นตรึงไว้ก่อนเพราะ หลังจากนี้ต้นทุนการผลิตมันน่าจะปรับตัวลดลงแล้คาน้ำมันก็ลดลงแล้วด้วยเพราะฉะนั้นก็ถ้าตรึงแล้วผ่านช่วงนี้ไปได้ก็คงจะไม่ต้องขึ้นนะคะครับ